ย้อนกลับไปนะคะหลาย10ปีก่อนประมาณสัก20ปีได้นะคะมีนักแสดงสาวเซ็กซี่คนหนึ่งโด่งดังมากในเกาะฮ่องกงค่ะเธอชื่อว่าเย่จือไม่เซ็กซี่ขนาดไหนฮะเซ็กซี่ขนาดที่ไซส์หน้าอกของเธอนี่ขอบอกเลยนะคะ 36F แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะห่างหายไปนานมีข่าวว่าเธอจะคัมแบ็กกลับคืนสู่วงการจริงหรือไม่ครับทั้งที่หายหน้าหายตาจากวงการไปนานจนแฟนๆเกือบจะลืมชื่อกันไปแล้วล่าสุดสื่อก็สิบในเกาะฮ่องกงต่างก็พร้อมใจกันลงข่าวว่าเย่จือเม่ยนะคะอดีตนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เจ้าของหน้าอกซ้าย 36F กำลังวางแผนที่จะคัมแบ็กกลับคืนสู่วงการบันเทิงเนื่องจากใช้ชีวิตนอกวงการกับคนรักที่เป็นแพทย์ด้านกระดูกมานานทำให้เธอรู้สึกเบื่อและอยากจะกลับมาทำงานท่ามกลางแสงสีแห่งวงการบันเทิงอีกครั้งแต่ล่าสุดนะคะเย่จือเม่ยที่ถือเป็นดาวยั่วที่ขายความเซ็กซี่โดยเฉพาะหน้าอกหน้าใจที่มีขนาดไม่ธรรมดาทำให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังเมื่อ20ปีก่อนก็ได้เปิดเผยว่าเธอไม่เคยคิดอยากจะกลับมาทำงานในวงการอีกเพราะในตอนนี้ตัวเองก็อายุได้50ปีแล้วจะมาสู้นักแสดงสาวๆในยุคนี้ก็คงไม่ได้ส่วนข่าวที่ว่าเธอได้ฟิตร่างกายให้พร้อมกลับมาทำงานในวงการเย่จือเม่ยก็บอกว่าเธอไม่ได้เตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมรับงานอะไรเลยด้วยส่วนความรักที่มีต่อคนรักหนุ่มนั้นเธอบอกว่าได้จืดจางลงไปมากเพราะคบกันมาเกือบ20ปีแล้วซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ลดระดับความสัมพันธ์ลงเย่จือเม่ยนะคะเคยได้รับการยอมรับว่าเป็นเซ็กซี่สตาร์เบอร์หนึ่งของฮ่องกงเมื่อปลายยุค80ไปจนถึงกลางยุค90เนื่องจากเธอมีรูปร่างหน้าตาที่เซ็กซี่เย้ายวนใจมักใช้หน้าอกหน้าใจเป็นจุดขายโดยเย่จือเม่ยตัดสินใจหันหลังให้กับวงการอย่างเงียบๆในปี1994โดยเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากใช้ขนาดหน้าอกของตัวเองในการหาเงินอีกแล้วซึ่งปัจจุบันเธอก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารค่ะ我又覺得如果客串，如果一係就唔好出嚟，一出嚟就唔係客串啦，係咪啊？即係會咁樣嘅感覺咯。กี่ปีแล้วหลายปีแล้วนะ20ปีได้ตอนนี้ก็คงเป็น 37G คนนี่มากันที่ HKT48 กันบ้างดีกว่านะคะกำลังจะเปิดออดิชั่นหาสมาชิกใหม่แล้วค่ะต้นสังกัดของ HKT48 กลุ่มศิลปินไอดอลสาวที่เป็น Sisters Groupวงที่3ของ AKB48 ก็ได้ออกมาประกาศว่าจะมีการออดิชั่นเพื่อคัดเลือกสมาชิกวง HKT48 รุ่น4ในปีหน้าแล้วก็ยังมีการประ